หวัดดีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีครับคือผมม่อนนะฮะม่อน12ชาวนะครับผมในวันนี้นะฮะเราอาจจะเล่นไมค์ครับเป็นปกตินะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูซับแพ็คที่ล้างสมองอีกหนึ่งซับแพ็คนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าซับแพ็คแบบล้างสมองแบบอันเก่าอ่ะเบรนสวอปหรือว่าเป็นซับแพ็คกล้วยอย่างเดียวหรือว่าเป็นซับแพ็คแบบใช้เพ้นท์ทำอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับผมมันเกี่ยวกับนั้นครับใช่ครับมันเกี่ยวกับนั้นจริงๆนะผมท่านผู้ชมว่าซับแพ็คนี้มีชื่อว่ามันมีชื่อว่า image ใช่ผมชื่อ image ปกติฮะมันก็ไม่มีอะไรผมแค่ชื่อ image ปกติแต่ว่าข้างในนะครับผมมันก็เป็นอันนี้รู้สึกว่าของแต่ละอย่างนะครับผมใน design pack นี้นะครับมันทำมาจาก Google image นะครับผมแน่นอนครับว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นจาก Google image หมดอันนี้ไม่คือหญ้าโอเคมันคือหญ้าผมอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะฮะอะไรวะเนี่ยอันนี้ก็เป็นดอกกูรู้แล้วดอกไม้โอเคอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้เนี่ยครับผมเป็นต้นอกต้นอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ปกตินะครับผมนะเป็นใบไม้ครับกับดอกไม้ต้นอกเนี่ยครับผมรู้สึกว่าต้นเนี่ยจะไม่เปลี่ยนนะครับดาวอกล็อกและอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับเป็นใบไม้แบบปกตินะครับผมอันนี้ต้นเห็ดนะฮะเห็ดทำไมนี่มันไม่รู้มาริโอเนี่ยวัตถุฟาดเนี่ยผมแล้วก็เป็นรูปลาเนี่ยครับรูปลงเพาะเห็ดแล้วก็รูปเห็ดผมว่าในซับแพ็กนี้น่าจะล้างสมองเราได้ไม่มากก็น้อยเนี่ยน่าจะมากอยู่แหละนะโอเคครับผมเราไปดูตรงนี้ดีกว่าครับอันนี้เป็นต้นอกใช่มันคือต้นอกโอเคครับผมมันคือต้นอกจริงฮะนี่เป็นดอกไม้เนี่ยผมดอกอะไรวะโรสบุชเนี่ยผมดอกกุหลาบทำไมไม่เป็นสีแดงวะเนี่ยผมก็เป็นดอกกุหลาบเนี่ยผมข้างล่างนี่ก็จะเป็นดินนะฮะดินทรายแล้วก็อะไรวะเนี่ยมันคืออะไรเคลนี่เหนียวสุดยอดอัจฉริยะเคลียร์ผมเดี๋ยวเราพาทุกคนนะฮะมาเดินดูแถวนี้กันดีกว่านะครับว่าบล็อกต่างๆเนี่ยจะดูจะดูปวดหัวมั้ยหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นบล็อกโอเคเป็นหญ้าอันนี้เป็นโอเคเป็นหญ้าอีกนะครับผมซอมบี้รู้สึกพวกมอนสเตอร์หรือว่าพวกม็อบอ่ะจะไม่เปลี่ยนนะครับผมเปลี่ยนแค่บล็อกพวกนี้นะฮะอันนี้ก็อะไรวะจีสติงผู้หญิงจีสติงรีแลกลิลลี่ต่อลิลลี่ลูกจีสติงเรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับผมตรงนี้จะเป็นหินถูกต้องครับหินเนี่ยอันนี้หินเลยวะแอนดิไซโอเคครับหินแอนดิไซครับผมอันนี้จะเป็นสโตนปกติเนี่ยเพราะมีเยอะโอเคสโตนปกติอันนี้อะไรวะเนี่ยแล้วทำไมมันต้องมีแอนดิสต็อกโฟโต้มันต้องมีแอนดิสต็อกโฟโต้อย่างนี้เด้อโอเคมีก็มีโคออครับผมอันนี้คือโคออฮะเอาที่มึงสบายใจแล้วกันนะอันนี้ก็จะเป็นบล็อกอะไรวะเนี่ยบล็อกเลโก้ไม่ครับแต่เป็นเลโก้คลาสบ็อกเลโก้เฮียอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นสโนว์นะครับผมและมีคนเดินท่ามกลางหิมะสโนว์จริงด้วยโอเคอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้โอเคมันคือต้นไม้นะครับผมท่านผู้ชมฮะอันนี้คือนวัตกรรมใหม่สำหรับโลกใบนี้เลยนะครับผมมันคือต้นไม้ที่มีความรู้สึกแบบว่ามันคือไม้โอ๊กครับผมถูกต้องฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะมันคือไม้โอ๊กนะครับผมป่ะลงมาข้างล่างดีกว่าผมตรงนี้ที่เป็นไม้โอ๊กโอ้ไม้เฮียเต็มหมดเลยอะไรของมันวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันดีกว่านะครับมาดูตรงในส่วนของดีคอร์ดกันดีกว่านะครับผมลงจากข้างล่างก่อนเลยนะฮะข้างล่างนี่อะไรอยู่เนี่ยในใจของเด็กคนนี้มีความสงสัยสโตคัตเตอร์ผมที่ตัดหินนะฮะก็จะเป็นอุปกรณ์เอาไว้ตัดหินเนี่ยผมเป็นลูกอุปกรณ์ตัดหินสมิธเทเบิลเนี่ยผมโต๊ะการช่างโอเคไกรสโตนเนี่ยผมอุปกรณ์เคาะหินนะฮะfetching table นะครับผมโต๊ะตัดเย็บผ้าโอเคผมไม่รู้จะพูดอะไรว่ะมันเหนือที่ผมแบบเหนือมันด้วยมานานเกินไปมันสิ่งนี้มันยิ่งกว่าเอเลี่ยนบุกโลกนะท่านผู้ชมฮะคือจริงๆอ่ะตีสแพ็กเนี่ยไม่ได้ทำมาจากคนธรรมดานะครับทำจากเอเลี่ยนอย่าเชื่อผมมากเลยผมเพ้อเจ้ออันนี้ก็อะไรเนี่ยโต๊ะเขียนแผนที่ดูแผนที่อยู่ด้วยสุดยอดดอทเฟอร์แนนเฉยเคมีอุตสาหกรรมเอ้ยวิศวะเคมีอีกแล้วเหรอวิศวะอุตสาหกรรมกูมาอีกแล้วบาร์เรลถังโอเคก็ถังรูมจักรเย็บผ้า ไม่รู้ผ้าก็ได้ไอ้เหี้ย what the fuck อันต่อไปนะครับผมจะเป็นพวกปะการังต่างๆนะครับก็คือจะเป็นปะการังต่างๆมากมายเนี่ยครับผมนะบับเบิ้ลคอร์ลแฟนเบรนทิวอะไรวะเนี่ยโอเคครับผมเป็นปะการังนะฮะเป็นเป็น
เป็นปะการังอีกเอ้ยปะการังก็สวยอยู่นะเว้ยปะการังอ่ะใช้ได้อยู่สวยสวยเนี่ยผมอันนี้ที่เป็นฮอนคอรัลเนี่ยผมปะการังก็สวยเนี่ยอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านอันนี้รอดนี่จะเป็นเทอร์คอต้าเนี่ยผมรู้ว่าเป็นพวกดินเหนียวแข็งนะฮะกรีนเออเลดแบล็คบราวบลูชื่ออะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยแต่ละอย่างอันนี้เลยเนี่ยไลฟ์เฟิร์นแล้วทำไมต้องมีกระเป๋าอยู่ข้างบนด้วยวะเฟิร์นมาทำกระเป๋าเหรอโอเคโอเคฮะเอาที่สบายใจแล้วกันนะ Enchant Table เป็นโต๊ะข้างล่างเป็นอะไรอยากรู้เหลือเกินเป็นการ Enchant อะไรของมันวะเนี่ย Slam Box นะครับผมก็เป็น Slam Box ปกตินะฮะเอออันนี้ก็ดูดีขึ้นมาหน่อยนะเนี่ยแต่ละอย่างก็คือแบบอะไรของมันวะเนี่ยนี่อันนี้คือกระจกเนี่ยกระจกไอ้ชีนี่แม่งดูแปลกชาวบ้านเขากระจกเนี่ยผมกระจกก็จะเริ่มสวยดูสวยๆเนี่ยนะดูสวยดีเนี่ยผมสำหรับกระจกพวกนี้นะครับนี่ดูดิอย่างสวยฮะแต่ว่าอันนี้เฮี้ยสุดอะกระจกอันเนี้ยท่านผู้ชมดูอะไรวะเนี่ยมันเอาสูตรคราฟติ้งมาใส่เพื่อโอเคผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมไม่เข้าใจอันนี้คาเป็ดเนี่ยครับคาเป็ดโอเคยอมอันนี้ยอมอันนี้ก็จะเป็นอันต่อไปเนี่ยผมจะเป็นพวกโต๊ะคราฟนะฮะคอรัสฟลาเวอร์นะครับผมคอรัสฟลาเวอร์นะครับคัตติ้งเทเบิลนะครับผมคัตติ้งเทเบิลก็จะไม่มีอะไรไม่ได้มีอะไรมากนะสำหรับคัตติ้งเทเบิลนะครับผมนะจะเป็นปกติเลยจะพูดว่าเนี่ยผมเฟอร์นันฟาร์มแลนด์โอเคครับเป็นฟาร์มนะครับผมเฟอร์นันก็จะเป็นเตาเผาอัจฉริยะอันต่อไปครับผมอันนี้เป็นลัดเดอร์นะครับหรือว่าบันไดลัดเดอร์นะครับผมไม่รู้บันไดจริงด้วยโอเคกูยอมคอมเมนต์ครับผมแยงมุมฮันแน่สุดยอดเลยมอสซี่สโตนนะครับผมอะไรวะเนี่ยเอ็นพาร์โทเฟมนะฮะเอ็นพาร์โทเฟมอะไรวะเนี่ยดูต่อไปดีกว่านะครับผมไปทั้งส่วนเลสโตนบ้างเนี่ยพิสตันสติกกี้พิสตันเลเวอร์นะครับผมแล้วก็พวกสโตนเพลทนะฮะดอปเปอร์อะไรอย่างงี้ทิปไวฮุกและสโตนแลมเอามาดูนี่ครับผมนี่คือพิสตันเนี่ยครับเป็นที่ดันโอเคสกีพิสตันอะไรวะเนี่ยดิสเพนเซอร์อย่างวะเลเวอร์ตอนเพชรเพลทอันนี้ดูดีหน่อยอันนี้ดูดีหน่อยดรอปเปอร์ผมนี่อะไรอยู่วะเนี่ย the fuck observer โอเคครับผม observer ฮะ lantern หรือว่าโต๊ะเขียนงานประยุทธ์โอเคสุดยอดเคลียร์ผมตัวดู power rail กันดีกว่าครับนะ power rail ก็จะเป็น rail แบบว่ามีพลังงานนะครับผมเป็น power rail นะฮะ rail พลังงานที่เอาไปใช้ในกับพวกการขนส่งแล้วก็ detector rail นะครับผม active rail อันนี้รางตรวจสอบนะฮะก็จะมีเป็นรางตรวจสอบ active rail ถ้าเป็นลูกอยู่ปะแล้วก็รถรางปกติเนี่ยครับจะเป็นรูปรถไฟนะฮะโอเคครับผมก็ล้างสมองกันพอตัวนะฮะดูนี่กันดีกว่าครับผมพวกออดีกว่าครับออมานี่โกออไอรอนออและโคออเป็นรูปหินโอเคอันนี้ยอมไหมผมเนี่ยสมจริงนี่เล่นสมจริงสมูทเลสแซนสโตนโอ้ยบ็อกออฟโกอะไรวะเนี่ยอันนี้อะไรอยากเห็นอันอื่นมากเลยครับผมคือแต่ละอย่างเนี่ยท่านผู้ชมอะต้องบอกไปเลยนะครับว่าล้างสมองใช้ได้เลยนะฮะก็สำหรับคนไหนที่อยากลองมาใช้เนี่ยก็จะเห็นรูปไฟฉายดีมากขอบคุณครับอันนี้คือลามเนี่ยผมลายเป็นลามจริงด้วยแคนเคียนคอนกรีตพาวเดอร์ชิปวายฮุกทำไมชิปวายฮุกเป็นรูปงี้อะไรวะเนี่ยนั่นแหละท่านผู้ชมอะวายเถาวันเถาวันดูเถาวันดิเถาวันนี่แหละครับท่านผู้ชมอะผมว่านะเว้ยมันคือสิ่งที่Minecraft อ่ะนับวันอ่ะมันเริ่มจะล้างสมองเราไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมสำหรับคนที่เล่น Minecraft นะฮะพยายามป้องกันอันตรายด้วยแล้วกันนะฮะก็ผมว่ามันน่าจะเริ่มล้างสมองเราทีนี้ได้ทีละหน่อยแล้วนะฮะ Check Lantern Goldstone อ่ะ What Block of Diamond อ่ะ Watermelon Melon มีมั้ย Melon โอเคฮะเรามาดูกันดีกว่าครับผม Melon เริ่มมันแปลกๆนะรูปมันคล้ายๆคุ้นๆเราเคยเจอกันมาที่ไหนก่อนหรือเปล่า Block of Diamond นะโอเค Block of Diamondท็อปมาร์คแจ็คโอเลนเทิร์นนะครับผมก็จะเป็นรูปแจ็คโอเลนเทิร์นนะฮะอันนี้ก็เป็นปัมกินปกตินะครับผมอันนี้ก็เป็นโกลด์สโตนพี่เชื่อเหมือนแมงดาเลยเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซับแพคนี้นะครับผมก็ล้างสมองใช้ได้นะฮะนะสำหรับคนไหนเนี่ยผมที่อยากมาใช้ซับแพคนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชันนะครับผมขอบคุณคนทำด้วยนะฮะนะโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปแล้วบาย
สแฟกชี่อะไรเนี่ยไม่ไหวจริง